ียร์ตะเภาแก้วค่ะเพราะว่าชอบเป็นพิเศษค่ะเขาชกดีค่ะชอบสไตล์การชกของเขาค่ะไปดูที่สนามไหมครับอันนี้เดี๋ยวน่าจะไปค่ะขอบคุณนะครับค่ะส่วนตัวชอบกาปิตันนะครับอาวุธหนักแล้วก็ครบเครื่องเป็นมวยที่ไม่แพ้เข่าเพราะว่าตะเภาแก้วเป็นมวยเข่าก็ส่วนตัวก็ชอบกาปิตันครับผมชอบตะเภาแก้วครับลุ้นเข่าไปปลายครับเดินชนแบบ5ยกต่อยล่ามเดินชนหน้าเชียร์ชอบกัปปิตันครับผมเขาเป็นคนเข้าไวออกไวครับมวยหมัดหนักครับกัปปิตันครับผมตะเภาแก้วเขามีลูกเดินหน้าอย่างเดียวกัปปิตันหนักแรงครับผมมองไปที่กัปปิตันครับแต่อายุแล้วก็ได้เคยต่อยมันมวยมันหนักกว่าคู่ที่10ของรายการคู่เอกถือว่าเป็นคู่ที่ไฮไลท์นะครับเจอกันที่พิกัด145ปอนด์หรือก็เป็นพิกัดเก่งของคู่นะรูปร่างนี่อยู่ที่ตะเภาแก้วแน่นอนนะครับก็กัปปิตันนี่เตะต่อย IQ สูงนะตะเภาแก้วก็เข่าต้องดูกันท้ายๆเลยครับคู่นี้นะผมว่าถึงฎีกาแต่ถ้าใจชอบคุณชอบที่อาวุธหลากหลายที่กัปปิตันครับผมมองว่ากัปปิตันเหลื่อมกว่าเพราะรูปหนักรูปเตะรูปแข้งดีครับศอกวงในดีครับเทียบกับกัปปิตันตัวเดียวเลยครับคือกัปปิตันก็ตัวเตี้ยแต่อาวุธหนักครับตะเภาแก้วก็ได้สูงหน้าเสือก็สูสีกันครับแต่ผมก็ยังชอบมวยตัวใหญ่นะครับมวยเข่าเดินแทงถ้า3ยกรอดก็4 5ก็น่าจะชนะขาดครับตะเภาแก้วครับสิงห์มังครับผมชอบตะเภาแก้วมวยดุดันแข็งแรงเข่าเหนียวแน่นครับผมกัปปิตันก็เขาก็แข็งแรงครับแต่ว่าเขาจะเชิงมวยเขาจะไม่แน่นสู้ตะเภาแก้วก็ถือว่าเป็นมวยจุกคู่นะครับกัปปิตันเป็นมวยอาวุธหนักออกรุนแรงนะครับส่วนตะเภาแก้วขุนเก่าหัวจนขวานะครับเดินรู้ตะลุกคิดว่าคู่ขี้แน่นอนนะครับแต่ผมดูออกไปที่กัปปิตันนะครับเพราะอาวุธหนักต้นอาจจะเจ็บดีกว่าครับผมเชื่อกับกัปปิตันครับเราก็ดูว่ากัปปิตันดีกว่าฟอร์มสดกว่าเชื่อกับกัปปิตันเลยผมมองไปทางกัปปิตันครับกระดูกเหนือกว่าครับมีแข้งซ้ายผมคิดว่าเอาอยู่แน่นอนครับผมคิดแข้งซ้ายเอาอยู่ครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับผมครับชอบตะเภาแก้วครับปูดูดันแข็งแรงครับคว้าคอตีแข็งแรงเหนียวหนึบครับน่าเชียร์ตะเภาแก้วโอเคครับขอบคุณครับส่วนตัวชอบไปทางตะเภาแก้วครับผมมวยเดินบูดูดันครับผมชอบส่วนตัวครับตะเภาแก้วช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยเห็นนะตะเภาแก้วเนี่ยไว้มวยเข่าดีเปิดเกมดีต่อยล่ามเดินผมว่าได้เปรียบลูกตัวเดินกัปปิตันไปต่อย3ยกต่อยอะไรซะมากห่างหายมวย5ยกไปนานผมว่าเปลี่ยนๆแล้วตะเภาแก้วน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าท้ายๆครับมองว่ากัปปิตันครับหลากหลายกว่าครับใช่ครับหลากหลายกว่าก็คือถ้าให้เลือกเชียร์เลือกชอบคือกัปปิตันครับกัปปิตันเลยครับครับขอบคุณครับชอบตะเภาแก้วเพราะว่าเป็นคนชอบมวยที่ใช้เข่าแล้วก็ใช้ขาเตะแรงๆหนูเชื่อต่างเป็นคนที่มีความคิดต่างตะเภาแก้วแน่นอนคือกัปปิตันนะก็เสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะเพราะตะเภาแก้วเป็นมวยเข่าแต่กัปปิตันเนี่ยมีลูกหนักลูกชนถ้ายืนเป็นระยะเรื่อยๆผมมองว่าตะเภาแก้วได้เปรียบเพราะว่าถ้ายก3ยก4ตะเภาแก้วอาจจะคลุกวงในแล้วซึ่งกัปปิตันก็ด้วยเรี่ยวแรงว่าอายุเขาเยอะแล้วตัวตะเภาแก้วก็กำลังสดผมมองว่าตะเภาแก้วดีกว่านะในคู่นี้เชียร์ตะเภาแก้วครับกัปปิตันคือดูดันเดินนี่ตลอดตะเภาแก้วจะมีเข่าใช่ไหมครับแต่คือว่าการแก้เกมการดูดันน่าจะมองไปกัปปิตันเหนือกว่าไม่เยอะแต่ก็เป็นไปได้หมดครับไปทางกัปปิตันครับนิดๆคู่นี้ถือว่าเป็นมวยถึงคู่นะแล้วก็ในปีนี้ด้วยนะเพราะว่าใกล้เคียงกันเลยอ่ะกัปปิตันในประเภทดื้อตื้อแล้วก็ตีนซ้ายดีหมัดดีนะครับคุณทวดเชิงแล้วเนี่ยต้องยกให้ตะเภาแก้วเพราะว่าความเร็วความสดร่างกายดีอ่ะนะแต่ว่ายืดเยื้อไปแล้วเนี่ยนะบางทีกูทีบางทีเนี่ยนะต้นก็อาจจะเป็นตะเภาแก้วเนี่ยไปก่อนแต่ว่ายืดเยื้อไปแล้วเนี่ยกัปปิตันมีเตะขามีต่อยมาต่อยท้องต่อยหน้าฝีมือกัปปิตันนี่เป็นรองแต่อาศัยลูกอึดลูกตื้อแล้วก็ผ่านมวยดีผมว่าเสียสีตินปลายนะครับจะแซงเข้าป้ายไปยังสนุกแล้วก็ดุเดือดเลยนะครับกัปปิตันครับต่อยยากมีหมัดมีศอกอยู่ครับผมก็ไปทางที่กัปปิตันครับผมแล้วพี่หล่อจะมีคิวชกไหมก็เอาไว้ก่อนเดิมน้ำหนักอ้วนเกินครับตอนนี้อ้วนอย่างกับหมูครับผมสวัสดีครับนิกจากไซคิลิกไทยแลนด์นะครับก็ส่วนตัวเนี่ยมวยเนี่ยชอบมวยเข่าเนาะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยแล้วก็มวยอื่นเนี่ยมันก็มีหลายแบบแต่ว่าเข่าเนี่ยมันเป็นมวยไทยแล้วก็จู่โจมรุนแรงก็ชอบแบบนั้นเทียตะเภาแก้วเพราะว่าก็มวยเข่าแล้วก็มีความเป็นไทย
เอาตะเภาแก้วดีกว่าครับใหญ่ครับใหญ่แรงประทะน่าจะดีกว่าครับเพราะเดินโบเดินชนตะเภาแก้วครับถ้าตะเภาแก้วจับได้ก็สนุกอยู่ที่กัปตันดิ้นหลุดหรือเปล่าแล้วก็อยู่ที่ตะเภาแก้วโดนหมัดแล้วทนได้ไหมอยู่ที่จังหวะที่จังหวะถ้าได้เชียร์ผมชอบมวยหมัดมวยเดินทำผมชอบกัปตันพี่ชอบกัปตันครับเพราะว่าออกลูกจับฉวยได้ดีตะเภาแก้วก็โอเคแต่ว่าลูกหนักลูกนวงหนักไปด้านนู้นครับผมกัปตันครับชอบกัปตันครับฝีมือครับชอบฝีมือแกครับกัปตันครับหมัดกับเข่าใครชนะเพราะว่ามวยหมัดพี่กัปตันชนะหมัดมันไวพี่เข่ามันต้องจับก่อนนะดิผมเชียร์กัปตันครับผมสู้ๆครับต้นตู่เทพฟุตบอลนะผมแต่ว่าก็มาดูมวยด้วยครับผมสูสีนะครับเพราะว่ากัปตันนี่มวยหมัดที่ดีมากแล้วก็ตะเภาแก้วนี่บอกว่าเป็นครบเครื่องแล้วก็เข่าแบบเข่ามีทีเด็ดที่เข่าด้วยถ้าให้ผมเลือกอ่ะผมเลือกไปที่ตะเภาแก้วดีกว่าเพราะว่าครบเครื่องกว่าแล้วมีเข่าด้วยผมว่าน่าจะมีสิทธิ์ที่จะชนะกัปตันได้ชอบลูกสุดแล้วก็ร่างกายดูว่าตะเภาแก้วดีกว่าครับใหญ่ด้วยแล้วก็หนุ่มสุดเดินอัดเดินเบียดผมว่าน่าจะกินครับแต่กัปตันก็เก่งมากแต่ผมว่าสูสีอ่ะคู่นี้อ่ะออกได้3หน้าเลยครับไปเอียงไปทางตะเภาแก้วใช่ครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าครบ5ยกอ่ะผมว่าตะเภาแก้วชนะแต่ถ้ากัปตันจะชนะตะเภาแก้วผมได้ผมว่าต้องชนะน้องอย่างเดียวอ่ะร่างกายของตะเภาแก้วน่าจะยืนได้อยู่ผมว่าตะเภาแก้วกินถ้า5ยกผมชอบกัปตันการฟิตซ้อมกำลังใจหลายๆอย่างที่กัปตันได้แชมป์มวยรอบใช่มันมีแรงจูงใจวันนี้ผมก็ได้ดูเสียโบ๊ทเขาสัมภาษณ์ของนักมวยของเขาก็มีอาชีพให้กับนักมวยของเขาก็เลยผมว่ากำลังใจแรงจูงใจดีกว่าผมว่ากัปตันดีกว่านะกัปตันละกันคิดว่ามวยที่ต่อยบ่อยๆเนี่ยก็เครื่องน่าจะกำลังร้อนคือมวยที่ต่อยบ่อยเนี่ยมันก็จะแบบเครื่องร้อนไงเข้าใจไหมแต่ว่าด้วยความที่เผาแก้วเนี่ยเขาก็จะมีความแบบว่าเก่ากว่าเกมกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วรีว่ามาวัดกันอีกทีที่ฝีมือมวยกับแรงกัปตันค่ะผมมองไปที่ตะเภาแก้วนะเขาได้ใหญ่กว่าด้วยแล้วก็สดกว่าด้วยอายุน้อยกว่าตะเภาแก้วครับผมเอาส่วนตัวนะพี่ผมว่าแหมก็รักพี่เสียดายน้องนะแต่ผมว่าความหลากหลายความเร็วอ่ะและความเก๋าเนี่ยกัปตันต้นดีกว่าแต่ปลายๆตะเภาแก้วก็น่าสนใจคู่เนี้ยต้นกัปตันปลายตะเภาแก้วเพราะว่าเรื่องของเวทเนี่ยแล้วก็เรื่องของส่วนสูงน้ำหนักตัวตะเภาแก้วเขาจะใหญ่กว่าถ้าให้เลือกเลยนะเอาให้เลือกเลยไม่ให้ฟันธงเลยไหมก็ยังชอบกัปตันแต่ผมว่าหืดขึ้นคอปลายๆต้องต้านความใหญ่ตะเภาแก้วให้อยู่ครับอย่างที่บอกไปว่ารักพี่เสียดายน้องกัดฟันผมว่าหืดจับแน่นอนครับชอบไปทางตะเภาแก้วครับความสุดความแข็งแรงน่าจะเฉือนชนะผมมองว่าชอบความใหญ่ของตะเภาแก้วครับครับผมก็ยังชอบที่ตะเภาแก้วครับผมถ้ากัปตันก่อนไม่ลงก็ผมมองว่ากัปตันแก้วดีกว่าครับ5ยกครับ5ยกใช่ไหมปกติหลังๆเราดูแต่3ยกเลยมันมีงาน3ยกแต่5ยกแล้วก็ดู5ยกแล้วก็ดูก็ต้องบอกว่าคู่นี้มันเป็นการเจอกันระหว่างตะเภาแก้วซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในมวยเข่าที่ดีตัวนึงเลยส่วนมากมวยใช้สรรพนามว่าตัวนะดีที่สุดตัวนึงเลยนะแข็งแรงถึกทรหดอดทนในขณะที่กัปตันเป็นมวยที่จังหวะฝีมือดีมากอาวุธคมเฉียบขาดไฟนี้เนี่ยนะเอาจริงๆนะผมฟันธงไม่ต้องอะไรมากผมชอบกัปตันผมชอบมวยฝีมือไม่มีอะไรมากผมเป็นคนชอบมวยฝีมือตะเภาแก้วถ้าจะชนะนั่นหมายถึงกัปตันหมดมันต้องหมดเพราะฉะนั้นธงมันปักไว้เลยนะว่าตัวตะเภาแก้วต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้กัปตันแม่งหมดถ้ากัปตันแม่งหมดปุ๊บเนี่ยชัยชนะเป็นของคุณแต่ถ้าคุณไม่หมดแน่นอนกัปตันต้องชนะผมชี้ไปที่กัปตันครับไม่หมดไม่หมดไฟนี้ไม่หมดผมมองว่าอย่างนี้นะสวนกาว